น้องๆครับวันนี้พี่มีรูปภาพมาให้ดูแล้วพี่อยากรู้ว่าผู้ชายท่านเนี้ยใช่หรือเปล่าใช่คุณปีเตอร์ดีไซเนอร์หรือเปล่าหนอสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนะครับนักข่าวอินดี้วันนี้นักข่าวอินดี้นะครับอยากจะขอนำเสนอกับเรื่องราวนี้ครับตึ๊บขอมุกมิ้นไว้ก่อนนะเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นก่อนจะดูรูปภาพกันนะครับช่วยกดไลค์ให้กำลังใจนักข่าวอินดี้ด้วยนะอ่ะมาดูรูปนี้กันเลยครับนี่ครับก็มาจากรูปนี้น้องๆคุ้นกันไหมคุ้นกันหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ซูมให้ดูนะนี่ให้ดูไกลๆพอพี่อยากถามนะครับอยากถามน้องๆ นะครับว่าอันเนี้ยใช่คุณปีเตอร์ที่เป็นดีไซเนอร์หรือเปล่าใครรู้นะครับลงไปคอมเมนต์กันด่วนๆรัวๆเร็วๆเลยนะครับน้องๆแล้วก็มาดูรูปภาพนี้ครับนี่อันเนี้ยใช่คุณลิซ่าใช่ไหมเนาะใช่ไหมน่าจะเป็นคุณลิซ่านะครับเนาะแล้วก็นี่ครับมาจากรูปนี้นะครับท่านผู้ชมเอาละครับก็จะเฉลยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็นี่ครับท่านผู้ชมผมก็ได้เอามาจากนี้แต่มันเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็มาดูตรงนี้กันนะครับนี่ซึ่งเพจซึ่งแอดมินจิตินะครับเขาได้บอกว่าคนเนี้ยคือคุณปีเตอร์ดีไซเนอร์และได้พาคุณลิซ่าเที่ยวว้าวคุณปีเตอร์ที่เป็นระดับดีไซเนอร์ได้พาคุณลิซ่าเที่ยวครับท่านผู้ชมครับซึ่งผมขอแทรกนิดนึงนะขอถามท่านผู้ชมหน่อยนะครับว่าคุณปีเตอร์ที่เป็นดีไซเนอร์เนี่ยใช่คนนี้หรือเปล่ามาดูกันนะตอนนี้เราอยู่ในช่องของนักข่าวอินดี้นี่ครับช่องนี้ครับเห็นไหมฮะขอถามหน่อยว่าใช่คนนี้ไหมนี่ใช่คนนี้หรือเปล่านี่นะเนี่ยใช่คนนี้ไหมใครๆน้องๆที่ยังไม่ได้ดูนะครับตามไปดูกันได้นะครับผมเข้ามาดูที่ช่องพี่นักข่าวอินดี้เลยนะนี่ฮะใช่คนนี้ไหมถ้าใช่คนนี้นี่คือโปรไฟล์ระดับเทพนะครับท่านผู้ชมครับกลับมาลองไปดูกันรูปต่อไปนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์นะฮะผมคอมเมนต์นะครับของเพื่อนๆของเราบอกว่าเนี่ยจะไม่ให้บอกว่าคนเขาเสน่ห์แรงได้ไงใครๆก็เอ็นดูน่ารักต้องเจดนตรีน่ารักน่ารักซะหน่อยปะล่ะนี่อ่ะบางคนบอกว่ายิ้มปุ๊บเป็นใยป๊อกแป๊กเลยนิ่งเป็นคุณละลิสาอะไรแบบนี้อ่ะคนนี้นะครับคุณดาคุณไหมนะครับคุณไหมบอกว่าเขาให้ความสำคัญกับลิสคนอื่นอาจจะไม่พามาแบบนี้น่ารักเข้าไปอีกเพื่อนๆครับเพื่อนๆเห็นรูปเล็กๆนั่นไหมที่คุณทิปต็อปอ่ะได้เอามาลงอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะขอปิดเพลงก่อนมาดูรูปคุณทิปต็อปนะครับดูรูปนี้เลยท่านผู้ชมเห็นไหมองครับองลงองลงอันนี้เขาเรียกว่าองลงมีทั้งดาบมีทั้งมงผ้าคลุมไหลโอ้โหอกมาจัดเต็มครับท่านผู้ชมครับธรรมดาที่ไหนองคลักษณ์นี่แบ๊วเลยนะองคลักษณ์ใส่แบบจากลุคเข้มๆอ่ะใส่สูทดำเข้มๆมีหูฟังไว้คอยสอดส่องใส่กระป๋องกับแบบใส่ผ้ากันเปื้อนน่ะแล้วก็ผ้าเช็ดพื้นผ้าเช็ดโต๊ะผ้าเช็ดอะไรอ่ะมันก็ดูกรุบกริบดีนะอันนี้ก็เป็นรูปภาพเดี๋ยวผมซูมให้ดูเนาะว่าเครดิตมาจากที่ไหนนะครับแป๊บนึงนะครับก็ให้เครดิตเขาด้วยนะครับเวลาเอามารูปไหนมานี่ฮะก็เครดิตมาจากคนนี้นะครับ SBTAT23 นะครับเขาเป็นคนวาดรูปวาดอะไรนะครับโอ้โหวาดเนียนวาดเก่งมากนี่ฮะโอ้โหอ๋อถือไม่ใช่ถือผ้ากันเปื้อนถือถุงช้อปปิ้งน้องๆอโทนี่ใส่ผ้ากันเปื้อนด้วยดูคนนี้ครับกระโปรงสีเหลืองและสีเหลืองแบบใส่แบบหลุดตูดด้วยนะแบบใส่แบบเด็บๆลงมาพอเข้าใจอ่ะประมาณนั้นฮะโอ้โหไม่พอมีตรงนี้ด้วยนะใส่เอาดอกมาเหน็บหัววงมิ้งเข้าไปอีกครับแต่มาดูรูปคนลิซ่าดีกว่าครับธรรมดาที่ไหนอันเนี้ยเขาเรียกว่ามงลงของจริงนะครับเพื่อนโอ้โหถ้าคิดเอาจริงๆนะถ้าคุณลิซ่าใส่ชุดแบบนี้จริงๆเท่เข้าไปอีกนะครับเป็นไงครับโอ้โหอันนี้คือแบบมงลงจริงๆบอกเลยว่ามงลงจริงๆเป็นไงฮะน้องๆฝากไว้เท่านี้นะครับถ้ายังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับน้องๆฮะธรรมดาที่ไหนดนตรีเข้าว่าล่ะโอเคเนาะน้องๆก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีความสนุกมีความมีฮามีเรื่องราวอะไรใหม่ๆเนี่ยก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกนะครับผมก็
นะเอาละครับเพื่อนๆครับผมก็ก่อนจากกันนะครับท่านผู้ชมครับก่อนจากกันนะครับเพื่อนๆเอ้ยลืมกดเปิดอันนี้เลยลืมกดเปิดชื่อนะครับนี่ครับเฉลยนั่นเองนะครับเฉลยครับลืมไปก็ก่อนจากกันครับขอฝากเพจ K-POP City ไว้ด้วยนะถ้าน้องๆอยากติดตามข่าวสารก็สามารถมารับชมกันได้นะครับหรืออยากจะพูดคุยกับพี่อินดี้นะครับแล้วอยากจะให้นำเสนอข่าวสารอะไรมีอะไรอัปเดตก็มาพูดมาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวพี่จะให้เครดิตตอนออกคลิปเนาะแล้วก็ช่องนี้ครับ KT ข่าวไทยนำเสนอเรื่องราวไทยๆพวกกระแสดราม่าในวงการไทยนะครับช่องนี้ซึ่งดำเนินรายการโดยนักข่าวออนไลน์นะครับเพื่อนๆลองไปค้นหาดูตรงช่องค้นหาได้เลยนะว่านักข่าวออนไลน์นี่นะลองดูว่าเจอเขาไหมแล้วก็ช่องนี้ครับนักข่าวชาวบ้านโอ้โหอันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องราวบ้านๆเรื่องราวชาวบ้านในชีวิตใกล้ตัวที่จำให้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปใครยังไม่ได้กดไลค์กดไลค์ด้วยนะใครรู้สึกนึกคิดยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ด้วยนะอย่างที่พี่ถามนะว่าเฮ้ยใช่คนนี้ใช่ไหมที่พี่ถามไปอ่ะนี่ฮะใช่คนนี้แล้วเนาะนี่เนาะใช่แล้วเนาะคุณปีเตอร์เนาะน่าจะใช่แล้วแหละน้องๆก็อันนี้กันได้นะตามไปดูคลิปในช่องพี่อินดี้ก็ได้นะครับก็มีหลายคลิปเลยโอเคครับท่านชมทุกท่านครับวันนี้กระผมนักข่าวอินดี้หมดเวลาลงจริงๆแล้วลาไปก่อนอีกครั้งสวัสดีครับ